ใหม่สุคนธวาห่วงลูกจนลืมตัวเองเผยข้อผิดพลาดเมื่อต้องออกมาทำงานทั้งวันนอกจากจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถแล้วนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตยังแบ่งเวลาออกมาทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งด้วยแต่ทั้งนี้ใหม่สุคนธวาก็ยังไม่คงลืมหน้าที่ความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่จนล่าสุดในขณะที่เธอกำลังจะเดินทางไปทำงานก็มัวแต่จัดแจงของให้ลูกน้อยทำให้ลืมห่วงเรื่องของตัวเองไปเลยความแม่วันนี้ต้องออกไปทำงานแต่เช้าและสองงานจัดแต่ของลูกตั้งแต่เช้าพร้อมให้จุ๊บนมกันหิวไว้ก่อนแม่ออกไปทำงานแม่เตรียมนม4 ขวดเต็มระบบกลัวไม่พอพร้อมที่ให้ความเย็นเพราะกลัวนมเสียแม่เอาที่ปั๊มนมมาด้วยเพราะกลัวนมคัดไข้ขึ้นไม่สบายเพราะงานลากเช้ายันเย็นแต่สุดท้ายแม่ลืมว่าจะต้องปั๊มนมใส่ชุดปกติมาจะเปิดปั๊มนมไม่ได้จ้าซวยแล้วเตรียมไข้ขึ้นเลยโทษชีวิตห่วงแต่ลูกลืมห่วงตัวเองงานนี้แฟนๆต่างก็เป็นห่วงไม่ได้เพราะหากใหม่สุคนธวาไม่ได้ปั๊มน้ำนมออกทั้งวันอาจจะทำให้เธอมีอาการคัดหน้าอกและเป็นไข้ได้ทันทีดีเจต้นให้ของขวัญตัวเองถอยซูเปอร์คาร์คันหรูแต่เรื่องนี้ต้องขอบคุณภรรยาใหม่สุคนธวาอย่าเล่นกับแม่ใหม่สุคนธวาฟาดกลับเบาๆโรคจิตไดเรกมาขอซื้อชุดชั้นในแม่คนนี้ไม่สวยใหม่สุคนธวายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกเล่าชีวิตหลังคลอดมีแต่คำว่าเสียสละใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจ้าคุณพระศินีนาถบำเพ็ญพระราชกุศล50 วันหลวงพ่อวิริยังในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจ้าคุณพระศินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล50 วันสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook คนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยาณีโพสต์ข้อความและภาพมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564เวลา16:30 นในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจ้าคุณพระผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลหลวงพ่อวิริยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลหลวงพ่อวิริยังเมื่อเวลา17:40วันที่8 กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารแขวงบางจากเขตพระโขนงกระทมในการนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนการแสดงพระธรรมเทศนา1 กันจากนั้นพระสงฆ์4 รูปสวดธรรมคาถาและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโดยมีศิษยานุศิษย์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานจัดโรงทานเลี้ยงประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานอีกด้วยทั้งนี้ในวันที่9 กุมภาพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญโนนวิหารพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระแล้วรับพระราชทานฉันจากนั้นผู้แทนพระองค์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรประมาณ300รูปโดยเสด็จพระราชกุศลและพระพิธีสวดพระอภิธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลบุ๋มลั่นทำดีโดน M16 วางระเบิดจม.ขู่เอาชีวิตสั่งเสียจัดงานศพทำพินัยกรรมให้ลูกเดินหน้าทำความดีต่อเนื่องบุ๋มปนัดดาลั่นทำดีจนโดน M16 วางระเบิดจดหมายขู่ฆ่าเอาชีวิตตนเองรับได้สั่งเสียจัดงานศพและทำพินัยกรรมให้ลูกสาวแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแต่พิธีกรชื่อดังและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีไม่เคยย่อท้อเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตหรือแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่เธอพร้อมกัดฟันสู้ตายเพื่อเป็นหนึ่งคนที่จัดการคนชั่วให้ได้มากที่สุดล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดใจผ่านรายการแซดสตอรี่ว่าเธอทำความดีมาตั้งแต่ประกวดนางสาวไทยแต่เริ่มมาทำองค์กรทำดีเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาเพราะบางเคสไม่สามารถทำงานคนเดียวได้จึงต้องทำงานกันเป็นทีมและบางครั้งต้องประสานงานกับนักข่าวอาชญากรรมรวมถึงกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือเรื่องข้อมูลซึ่งบุ๋มยอมรับว่าที่ผ่านมาช่วยเหลือคนเยอะมากการที่เธอช่วยเหลือใครสักคนต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์กับสิ่งนั้นมาเกลียดเราเพิ่มขึ้นอีกคนอย่างการช่วยเหลือการค้ามนุษย์หรือคดีความเกี่ยวกับการข่มขืนโดยที่ผ่านมาเคยไปทำลายซ่องและมีคนที่เสียผลประโยชน์เดินมาหาบุ๋มแล้วพูดต่อหน้าว่าคุณบุ๋มคุณมาทำไมกลับไปเถอะซึ่งบุ๋มตอบว่าไม่กลับอีกทั้งยังเคยโดนเคสหนักถึงขั้นขู่จะเอาชีวิตโดยวางปืน M16 ไว้บนโต๊ะแล้วบอกว่าอีบุ๋มมึงดูนะถ้ามึงยังทำแบบนี้อยู่กูจะเอามึงให้ตายรวมถึงส่งจดหมายและข้อความบอกว่าอีบุ๋มมึงระวังลูกมึงเอาไว้ให้ดีนอกจากนี้ประมาณกว่า10ปีที่แล้วบุ๋มเคยไปลงโปรเจกต์ของโรงเรียนทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่นั้นวางระเบิดบุ๋มเป็นประจำถึงขนาดทำคาร์บอมปี57โดยทุกครั้งที่บุ๋มขึ้นรถตู้ทหารจะเอาปืน9มิลลิเมตรเสียบให้หน้าเบาะให้บุ๋มเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวซึ่งบุ๋มเข้าใจเพราะใจเราไปช่วยตรงนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้บุ๋มต้องคุยกับคนในครอบครัวถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำความดีโดยทุกคนในบ้านพูดตรงกันว่าทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้หญิงโดนรังแกส่วนลูกบุ๋มนั้นเธอได้คุยกับลูกสาวน้องอันดามันว่าแม่เตรียมเคลียร์สมบัติทุกอย่างให้แล้วหนูสามารถเรียนจบเป็นหมออย่างที่หนูต้องการแต่หนูต้องเข้าใจงานของแม่ดังนั้นหนูต้องดูแลตัวของหนูให้ดีแม่ทำทุกอย่างเพราะอยากให้ลูกภูมิใจมีแม่คนนี้เป็นแม่ของหนูและหนูต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะแม่ต้องทำงานแบบนี้เพื่อต้องการช่วยคนโดยลูกสาวก็เข้าใจและไม่เคยงอแงซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งนั่งเคลียร์กับลูกถ้าแม่ตายจัดงานศพกี่วันลูกสาวก็บอกว่าวันเดียวจนบุ๋มบอกว่า3วันเดี๋ยวต่างจังหวัดมาไม่ทันส่วนที่ลูกสาวต้องกล่าวในงานแม่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงเอาในวิกิพีเดียได้แล้วลูกสาวก็เปิดดูจริงๆแล้วบอกแม่ว่ามันยาวมากเลยหนูเอาสิริอ่านได้ไหมประวัติแม่เยอะ